สวัสดีครับวันนี้ก็มาสู่คอลัมน์คุณภาพคือความอยู่รอดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตอนหนึ่งที่มีความภูมิใจเสนอจริงๆก็คือเรื่องการบริหารจัดการเวลานะครับลองสมมุติอย่างนี้แล้วกันว่าเราทุกคนมีเวลาอยู่อย่างจำกัดเราไม่พูดถึงอุบัติเหตุอุบัติภัยที่ทำให้เราเนี่ยต้องเสียชีวิตไปนะครับเรากำลังพูดว่าถ้าทุกคนมีเวลาเท่ากันทั้งหมด75ปีพออยู่ถึง75ปีก็เสียชีวิตเลยนะครับไม่ต้องคิดเลยมาก75ปีก็ไปอะไรในร่างกายเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่าง75ปีก็ไปวันนี้เนี่ยผมเดินมาถึงจุดนี้คือ66แล้วนะครับผมเหลืออีกไม่กี่ปีเท่านั้นเอง9ปีส่วนลูกน้องผมหรือลูกๆหลานๆที่เพิ่งเรียนจบ22กว่าจะถึง75เนี่ยเหลือเวลาอีก50กว่าปีเพราะฉะนั้นเวลาของแต่ละคนเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันแต่มีอย่างนึงที่เหมือนกันก็คือเวลาเป็นของจำกัดเพราะฉะนั้นน้องๆลูกๆหลานๆทุกคนเนี่ยมีเวลา50กว่าปีสามารถลองผิดลองถูกได้ต้องเยอะตั้งแยะแต่ผมเนี่ยเหลือไม่กี่ปีเนี่ยจะถึง75เนี่ยผมไม่สามารถเอาเวลาที่เหลืออยู่ของผมเนี่ยมาลองผิดลองถูกอีกแล้วมันเหมือนกับที่โจไบเดนเมื่อ 2-3 วันก่อนพูดว่า no time to waste หมายว่าไม่มีเวลาที่จะมาสูญเสียเวลาไปกับที่อื่นอีกแล้วนะครับเพราะนั้นเวลาเนี่ยเป็นของมีอยู่อย่างจำกัดคนที่มีเวลายิ่งเหลือทีนี้มันปัญหาของเราพวกเราเราไม่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าเหลือเวลากันอยู่เท่าไหร่เพราะในชีวิตจริงเราเนี่ยเรามีทั้งอาจจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้แล้วก็จากโลกนี้ไปเราต่างคนต่างไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้การหยิบฉวยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับมันมีสุภาษิตเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับเวลาว่าเราไม่รู้หรอกครับมีศัพท์ฝรั่งอยู่คำหนึ่งที่ว่า one day at a time ใช้เวลาในแต่ละวันเนี่ยทีละครั้งทีละครั้งนะครับแล้วก็ใช้ให้มันเหมือนกับวันสุดท้ายของชีวิตอันนี้รู้เลยถ้าเผื่อเราต้องจากโลกนี้ไปเหลือวันนี้วันเดียวเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างไอ้คำว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าเรามีอะไรต้องเยอะตั้งแยะที่จะต้องทำแต่เรื่องแรกเลยเนี่ยเราต้องสลัดทิ้งหมดไอ้เรื่องที่ไม่จำเป็นกับชีวิตออกไปหมดเราเหลือสิ่งที่เป็นสาระจริงๆเนี่ยมาจัดลำดับอันนี้เราเรียกว่าจัดลำดับความสำคัญของงานจำได้ใช่ไหมครับว่าผมเรียนพวกเราแล้วว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยจริงๆมันมีอยู่3ส่วนส่วนตัวส่วนโรงงานส่วนกิจการในร้านค้าสำนักงาน แล้วก็ส่วนที่อยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นหลายๆเรื่องเนี่ยในการใช้เวลาเนี่ยทำให้ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตที่อยู่ในที่ทำงานเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นในวันแต่ละวันเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราเหลือเวลาอีกกี่มากน้อยเราไม่รู้จริงๆเมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องใช้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีคุณค่ามีความหมายทำยังไงครับเราก็ต้องมาดูซิวันหนึ่งเนี่ยเราทำอะไรบ้างที่อดีตที่ผ่านมาแล้วมันทำเรื่องที่เป็นสาระหรือไม่มีเป็นสาระเนี่ยบ้างทีนี้เราจะบอกว่าอะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้เด็ดขาดถ้าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป้าหมายที่ชัดเจนของเราเนี่ยแต่ละคนมันก็จะอยู่ที่แพชชั่นที่เราเรียกว่าแพชชั่นคือแปลว่าความมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่เราอยากได้อยากเห็นอยากเป็นที่สุดอันนั้นคือแพชชั่นแต่มันมีวิธีการหลายอย่างเหลือเกินที่มันไปสู่แพชชั่นเราก็ต้องมาดูซิว่าอะไรที่เป็นเป้าหมายของเรานะแล้วสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยมันไปถึงเป้าหมายนั้นง่ายกว่าหรือยากกว่าถ้าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนะหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียงานอนาคตเนี่ยนะเราก็ทำได้บ้างแต่ไม่ใช่ไปทำทั้งหมดขอพูดง่ายๆอย่างนี้ว่าสาระที่มีความหมายก็คือการทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเป้าหมายในชีวิตของเราโดยเฉพาะเป้าหมายระยะยาวนะครับอะไรที่มันไม่มีผลไม่เกิดประโยชน์กับเป้าหมายชีวิตทั้งระยะสั้นระยะยาวเนี่ยเราถือเป็นส่วนเกินถือเป็นเรื่องไร้สาระที่จะต้องทำให้น้อยลงนั่นคือการลงทุนในเวลาเพราะนั้นการจัดสรรเวลามันก็เกิดขึ้นเรื่องแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือว่าทำยังไงได้ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดแล้วเวลาที่คุ้มค่าที่เราใช้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของเราคือทำให้เราใกล้เข้าไปทุกทีเหมือนผมว่ายน้ำนะฮะผมเคยว่ายน้ำในสระที่50เมตรเนี่ยพอผมว่ายยังไม่ถึงครึ่งสระผมจะตายให้ได้เลยนะผมไม่ไหวจริงๆพอผมเงยหน้ามาผมก็พยายามตะบี้ตะบันว่ายไปอยู่เรื่อยแล้วผมก็เงยหน้ามาอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอย่างบทความที่ผมเคยเขียนว่า just one more step ผมรู้ว่าสิ่งที่ผมว่ายเนี่ยมันเข้าใกล้ไปถึงเป้าหมาย50เมตรทุกทีแต่ถ้าผมไม่ว่ายอย่างนั้นนะพักบ้างออกนอกลู่นอกทางบ้างนะเวลาที่ผมไปถึงเป้าหมายมันก็ช้าลงเราก็สูญเสียเวลาไปนะครับเพราะนั้นเรื่องแรกที่บอกเลยก็คือการลงทุนกับเวลาแล้วเวลาที่เราลงทุนไปนั้นเนี่ยจะต้องทำให้เราเนี่ยเกิดผลต่อเป้าหมายเร็วที่สุดนะครับ
มีเพลงจีนอยู่เพลงหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยว่าชัดเจนว่าลู่เปียนดีเย่หัวปูเย่าฉายคือหมายว่าเวลาเดินทางไปเนี่ยจะไปเมืองจินซีเนี่ยขี่ม้าไปแล้วเนี่ยก็เจอดอกไม้ริมทางเนี่ยไปเด็ดดอมได้บ้างแต่ไม่ใช่หลงไปแล้วออกนอกลู่นอกทางไปเลยอันนี้เนี่ยก็คือการจัดสรรเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าถ้าใช้ภาษาทางวิชาการเนี่ยก็คือว่าเรื่องอินพุตอะไรที่อย่าเอาเข้ามาเยอะนะอินพุตเยอะเกินไปเนี่ยเราแย่อินพุตในที่ที่วานี้คืออะไรคือข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าเราเนี่ยใช้เวลาแต่ละวันเนี่ยไปกับไลน์ไปกับอีเมลไปกับการตอบจดหมายเนี่ยเท่าไหร่และสิ่งที่เราตอบเราไลน์เราอะไรเนี่ยมันใช้เวลาเราเท่าไหร่ผมเองเนี่ยนะครั้งสุดท้ายที่ออกมาเลยบอกว่าใช้เวลาต้อง6ชั่วโมงกับการมองไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเหลือบตาไปมองไลน์ปุ๊บมันก็ถือว่า จะอ่านหรือไม่อ่านไม่เป็นไรใช่เป้าหมายเราถูกตรงเป้าหมายเราหรือเปล่าเราก็ต้องมาคิดเหมือนกันนะครับมันก็อยู่ที่น้องๆหลายๆคนลูกๆหลานๆเนี่ยที่เล่นไลน์อยู่นี่อาจจะเป็นชีวิตจิตใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ห้ามเล่นไลน์ไม่ได้ห้ามเล่นอีเมลไม่ได้ห้ามเล่นเกมแต่ถามว่าสิ่งต่างๆที่เล่นลงไปเนี่ยมันเป็นการจัดสรรปันส่วนเวลาได้ชัดเจนหรือเปล่าเช่นเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนอนสัก8ทำงานสัก8ใช้ชีวิตส่วนตัวกับครอบครัวสัก8แล้วถ้าเราไปใช้ไลน์ไป6ชั่วโมงเนี่ยเราจะไปกินกับอะไรไปกินจากส่วนตัวหรือไปกินจากเวลานอนหรือไปกินจากเวลาที่ทำงานเสียหายทั้งนั้นเราก็ต้องจัดสรรปันส่วนเรื่องเวลานี่ให้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยขอย้ำเลยว่าพูดถึง2ส่วนนะครับการจัดสรรเวลาโดยยึดเอาเป้าหมายเนี่ยเป็นหลักแล้วก็การลงทุนใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดไม่เสียเวลาไปกับเรื่องอื่นๆที่ไม่จำเป็นสวัสดีครับเจอกันใหม่ทุกวันพุธนะครับขอบคุณครับ